ายดีสบายดีหลานเห็นมาทุกคนเด้อเช้าวันจันทร์กับมาพบพ่อกับสาวครูเวียงบุญเนาะสาวครูเวียงบุญจะมาพาหลานทวนคืนบนเฮียนเพื่อจะเปลี่ยนคำเสียงเป็นหลานเด้อถ้าหากว่าหลานพร้อมแล้วหลานต้องตั้งใจอ่านและติดตามกระดานอ่านไปพร้อมๆกับสาวครูเด้อเอา1 2 3วิสาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทวนคืนบทที่3 4และ5มื้อนี้เรามาทวนบทที่3 4และ5เนาะ3บทนี้จะเกี่ยวกับสอบเสียงประจำเดือน11เนาะแล้วปากเปล่าด้วยหลังเด้อเอาอ่านพร้อมกันเลยข้อ1อวัยวะภายนอกของหมามีอย่างเดตอบอวัยวะภายนอกของหมามีหัวหูตาดังป้าขาและหางข้อ2สัตว์แต่ละชนิดเคลื่อนที่แตกต่างกันแนวใดตอบสัตว์แต่ละชนิดเคลื่อนที่แตกต่างกันเช่นไส้ขาไส้ปีกและไส้ตุ่นตูข้อ3สัตว์ชนิดใดแดเคลื่อนที่ด้วยการไส้ขาตอบสัตว์เคลื่อนที่ด้วยการไส้ขามีหมูหมาแมวม้าข้อ4สัตว์ชนิดใดแดเคลื่อนที่ด้วยการไส้ปีกตอบสัตว์เคลื่อนที่ด้วยการไส้ปีกมีผึ้งนกจักจั่นข้อ5สัตว์ชนิดใดแดเคลื่อนที่ด้วยการไส้ตุ่นตูตอบสัตว์เคลื่อนที่ด้วยการไส้ตุ่นตูมีขี้กระเดื่อนงูเอียนข้อ6พืชแม่นหยังตอบพืชแม่นสิ่งที่มีชีวิตที่เติบใหญ่แต่บ่สามารถเคลื่อนที่ด้วยตนเองข้อ7โครงประกอบสร้างภายนอกของพืชมีอย่างใดตอบโครงประกอบสร้างภายนอกของพืชมี5ลำต้นใบดอกและมาข้อ8พืชมีคุณประโยชน์แนวใดต่อคนเฮาตอบพืชมีคุณประโยชน์ต่อคนเฮาเป็นอาหารและประดับประดาข้อ9เฮาควรปกปักรักษาพืชคือแนวใดตอบเฮาควรปกปักรักษาพืชคือไส้พื้นพื้นดินและหดน้ำข้อ10วัตถุที่อยู่ใกล้ตัวเฮามีอย่างใดตอบวัตถุที่อยู่ใกล้ตัวเฮามีปึ้มสอบรรทัดอย่างลึกข้อ11วัตถุเฮ็ดมาจากหยังมีอย่างใดตอบวัตถุเฮ็ดมาจากหยังมีกระตากระตุกน้ำและอื่นๆข้อ12วัตถุเฮ็ดมาจากไม้มีอย่างใดตอบวัตถุเฮ็ดมาจากไม้มีประตูโต๊ะตั้งข้อ13วัตถุเฮ็ดมาจากเหล็กมีอย่างใดตอบวัตถุเฮ็ดมาจากเหล็กมีตะปูพัดลมหม้อข้อ14วัตถุเฮ็ดมาจากเตี้ยมีอย่างใดตอบวัตถุเฮ็ดมาจากเตี้ยมีปึ้มอ่านปึ้มเขียนเก็บข้อ15ปีกใส่ไว้เฮ็ดหยังตอบปีกใส่ไว้บินข้อ16ขี้ใส่ไว้เฮ็ดหยังตอบขี้ใส่ไว้ลอยน้ำเก่งหลาย
ายเก่งลาให้หลานไปอ่านในปึ้มถามตอบเลยหลานตื่นเด้อลูกเด้อถามตอบนี่วิชาวิทยาศาสตร์หรือว่ารวมตัวของเฮาอยู่บทที่3บทที่4และบทที่5เด้อหลานเด้อเล่าหลายๆฮอกเนาะเราหลายๆ7ชั่วโมง34เฮาจะเริ่มสอบเสียงกันแล้วเด้อลูกเด้อให้หลานรักษาสุขภาพแด่เตรียมสร้างแบตเก็บอินเทอร์เน็ตและเตรียมแบตโทรศัพท์เตรียมแบตคอมพิวเตอร์ไว้เนาะจะได้พบกันที่ Google Meet วิดีโอคอลเติมเนาะมันล้างมือให้สะอาดได้หลานเด้ออย่ากินขนมอมลายแล้วเจ็บคอเนาะอย่ากินกระแล้มเด้อขอขอบใจ